90นาฬิกากับฟุตบอลคอนเนอร์แฮตทริกเยอะก็เท่านั้นเป๊ปยังชูเรอัลเมสซี่เหนือกว่าเออร์ลิงบัลฮาแลนด์เป๊ปกัวร์ดิโอล่ายังมองว่าเรอัลเมสซี่ยังเจ๋งกว่าเออร์ลิงบัลฮาแลนด์ต่อให้ล่าสุดฮาแลนด์จะทำแฮตทริกได้ก็ตามเป๊ปกัวร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวว่าส่วนตัวแล้วยังยกให้เรอัลเมสซี่เป็นกองหน้าที่เก่งกว่าเออร์ลิงบัลฮาแลนด์โดยเออร์ลิงบัลฮาแลนด์เพิ่งทำแฮตทริกช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกชนะอิปสวิชทาวน์4-1จนเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของเขาที่เป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกในยุคนี้โดยถ้านับเฉพาะในสีเสื้อหรือใบสีฟ้าเขาก็ทำแฮตทริกให้กับทีมไปแล้วถึง22ครั้งจากการลงเล่นทุกรายการทั้งที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับทีมตอนปี2022โดยทั้งนี้หลังจบเกมอิปสวิชทาวน์มีนักข่าวถามเป๊ปกัวร์ดิโอล่าว่าฮาแลนด์ถือเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาหรือไม่กุนซือคนดังก็ตอบทันทีว่ากองหน้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมานะหรอผมยังคงยกให้ลิโอเนลเมสซี่นะผมไม่เคยเจอใครแบบเขามาก่อนเป็นเกียรติเช่นอะไรกับสิ่งที่เป๊ปกัวร์ดิโอล่าพูดคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ